ที่เราเป็นนักกีฬาครับเราควรจะมีพื้นฐานแต่ตอนนี้ไอ้เจ๊ไม่ทันพี่นักกีฬาเขาไม่เหนื่อยกันบ้างไงวะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะทาง SMM Sport นะครับในช่อง YouTube วันนี้กลับมาเจอกันอีกครั้งนะสำหรับ Volley Walk หลังจากที่ห่างหายกันไปนานขออนุญาตถอดหน้ากากก่อนแต่ก่อนอื่นขอบคุณหน่อยฮะหน้ากากจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะฮะรักตนรักครอบครัวแล้วก็รักสังคมนี่นะฮะหายไปนานเหมือนกันนะเพราะว่าภาวะสถานการณ์แบบนี้มันทำอะไรเยอะไม่ได้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมผมไปเลื่อนดูใน IG เนี่ยผมไปเห็น IG ของพี่หน่องปลื้มจิตนะเขาลงคลิปออกกำลังกายนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Home Court นะครับผมก็เลยลองไปโหลดกันมาดูเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงและอีกอย่างนึงเนี่ยผมเห็นพี่หน่องเขาก็เหมือนเป็นทำชาเลนจ์ท้าเพื่อนๆนักกีฬาด้วยนะครับมีพี่นาวรรณาเนี่ยพี่นุชนุสราก็ลงคลิปมาแล้วเช่นเดียวกันแล้วมีพี่แขกด้วยนะกับดันแขกกิติคุณสิวทวงก็เล่นกับเขาด้วยเหมือนกัน wow. ก่อนที่จะไปดูนะว่าพี่ๆเขาเล่นออกมาแล้วเนี่ยผลงานเขาเด็ดจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะไปโชว์ให้กับแฟนๆได้ชมก่อนนะอยากเล่นดูเหมือนกันเขาโหลดแอปมาแล้วอาจจะไปดูกันนะฮะขอสวมยูนิฟอร์มเป็นเด็กหงส์ซะหน่อยนะที่บริเวณลานจอดรถของที่ออฟฟิศของเราเพราะว่าของเรานี่ก็ถือว่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาแล้ว2ครั้งนะทั้งตึกเลยแต่เพราะฉะนั้นเรื่องของโควิดหายห่วงไม่มีแน่นอนนะครับแล้วก็พี่สุนี่ถ่ายเนี่ยห่างกับผม2เมตรด้วยนะเราเป็นนักกีฬาครับเราควรจะมีพื้นฐานแต่ตอนนี้ใครจะไม่ทันพี่นักกีฬาเขาไม่เหนื่อยกันบ้างไงวะปรับเวลาให้มันเหลือ30วิได้ไหมโอ้ย1นาทีเหนื่อยปะWe'll be right back.
นี่ใครเขาทำได้สูงสุดทั้งสูตรได้เช็คไหมแต่ละคนเนี่ยเขาได้สูงมากครับพี่ทำคะแนนไม่ถึงร้อยเลยดูแต่พรุ่งนี้เขานักกีฬาไงไม่ต้องห่วงเขาหรอกเกินร้อยทุกคนอ่ะแต้มอ่ะเกินร้อยทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอกว่าเหนื่อยแค่แบบละ1นาทีเท่านั้นนะมีกระโดดข้ามเครื่องขีดขวางนะสไลด์ด้านข้างแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปแตะกล้วยแล้วก็แตะตัวสัญลักษณ์ที่จะโชว์ขึ้นมาเนี่ย3รูปแบบแต่ว่าผมทำได้แค่2นะไม่ไหวไอ้กระโดดข้ามเครื่องขีดขวางนะไม่ไหวจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถออกกำลังกายได้ที่บ้านนะครับส่งเสริมเรื่องสุขภาพด้วยในช่วงภาวะสถานการณ์แบบนี้ใครที่ไม่ออกไปก็ลองโหลดแอปนี้มาแล้วก็เล่นอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับส่วนวอลเลย์บอลวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่อง YouTube ของ SMN Sport แล้วก็โหลิ้นรัวลิ้นรัวอ่ะเดี๋ยววอล์กรอบหน้าจะได้ชมอะไรติดตามอะไรในวงการวอลเลย์บอลเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับวันนี้ลาไปแล้วไม่ไหวเหนื่อยสวัสดีครับ